วัสดีครับผมเป็นชินโนครับเย้วันนี้นะครับเป็นคลิปที่2แล้วสำหรับการแนะนำอุปกรณ์ปรับระดับองศาการนั่งเล่นกีตาร์นะครับหรือว่าที่เรียกว่าเกียร์เลสนะครับผมหลังจากที่ผมทำคลิปออกไปแล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยว่าสามารถใช้กับเบสได้ไหมบ้างก็ถามว่าใช้กับกีตาร์ส่งไฟอินวีได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมาลองทดสอบในหลายๆแบบให้เพื่อนๆดูกันสดๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างกีตาร์ที่ตรงเขาด้านล่างเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเช่นทรงเลสพอลแล้วก็ทรง SG นะครับดูว่าติดตั้งเกียร์เลสไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ Flying V ก่อนแล้วนะครับกีตาร์ทรง Flying V นะครับอย่างที่เรารู้กันว่ากีตาร์ทรงเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนั่งเล่นนะครับก็คือให้สะพายยืนเล่นเท่ๆนะครับเราอยากนั่งเล่นเนี่ยบางทีตรงเนี้ยเนื่องจากกีตาร์ Flying V มันเป็นรูปตัว V ตรงนี้มันจะไม่มีนะครับพื้นที่ในการล็อกกับขานะครับทําให้เวลาเรานั่งเล่นเนี่ยกีตาร์มันก็จะไหลประมาณนี้นะครับทําให้เรานั่งเล่นไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ต้องพยุงกีตาร์ไว้ไม่งั้นกีตาร์มันจะไหลไปข้างหลังนะครับเมื่อเราใช้สายสะพายปุ๊บอ่ะมันก็จะนั่งเล่นได้ปกติแต่ว่าบางทีเนี่ยเท่ากับว่าเวลาเรานั่งเล่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องมาสะพายรับน้ําหนักจากกีตาร์นะครับทําให้เราเกิดอาการปวดเมื่อยได้เวลาเราเล่นนานๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะติดตั้งเกียร์เลสนะครับง่ายนิดเดียวครับเกียร์เลสเนี่ยสามารถใช้ได้กับกีตาร์ทุกทรงนะครับทรงสแตททรงเทเลทรงซูเปอร์สแตททรงเลสพอลทรง SG นะครับไฟ EV ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือผมจะปรับองศาให้มันสูงๆนิดนึงเพราะว่ากีตาร์มันไม่มีตรงนี้เราต้องการนั่งเล่นกีตาร์เราต้องการให้มันเหมือนกีตาร์ปกตินั่งเล่นได้นะครับโอเคคราวนี้ผมปรับองศาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วผมก็ปรับดูคราวนี้เรามาดูกันว่าใส่เกียร์เลสไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เราก็สามารถเล่นกีตาร์ทรงไฟ EV ได้ในลักษณะการเล่นกีตาร์ของปกตินะครับนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะล็อกไม่อยู่นะอันนี้มันล็อกอยู่นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้อยู่นิดนึงแค่พื้นที่เล็กนิดเดียวเกียร์เล็กก็สามารถล็อกกับตัวกีตาร์ได้นะครับโอเคนะครับโอเคทรงไฟ EV นะครับใช้ได้แน่นอนนะครับเสียบได้แน่นอนต่อมาครับเรามาดูทรงเลสพอลบ้างทรงเลสพอลทรงเลสพอลเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยเขามันจะเล็กและตูดมันจะค่อนข้างใหญ่เวลานั่งเล่นมันก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองใส่เกียร์เลสเข้าไปครับใส่ได้แน่นอนครับถึงแม้จะเขามันจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าเราใส่ได้แน่นอนนะครับผมก็ปรับก่อนนะครับเพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวความหนาของบอดี้มันจะไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้ไฟ EV มันจะเล็กนิดนึงอันนี้ผมก็ต้องขยายนิดนึงเพราะว่าเลสพอบอดี้มันค่อนข้างหนานะครับก็ปรับให้เท่ากับกีตาร์ไม่ว่าจะบางหรือว่าจะหนาใส่ได้หมดนะครับผมก็จะล็อกและปรับองศาก่อนอยากให้กีตาร์มันเชิดขึ้นนิดนึงผมก็จะฟิลประมาณนี้นะฮะติดแล้วโอเคนั่งเล่นกันก็ประมาณนี้ฮะกีตาร์เชิดขึ้นทำให้เราเล่นไม่ต้องก้มนั่งเล่นกีตาร์ให้ปวดคอปวดหลังนะครับนี่เลสพอนะครับใส่ได้ปกติเลยนะครับต่อมาเป็นทรง SG นะครับผมเขาฟายก็ค่อนข้างเล็กนะครับนั่งเล่นประมาณนี้นะฮะขอใส่เกียร์เล็กเข้าไปนะฮะSG บอดี้มันจะบางกว่าเลสพอนะครับอันนี้ก็ต้องไขให้มันแน่นนิดหนึ่งใส่ไปแล้วนะฮะมันก็จะประมาณนี้โอเคเล่นนะครับกีตาร์ก็จะเชิดขึ้นแล้วนี่นะครับติดตั้งกับ SG นะครับโอเคเรียบร้อยต่อมาเรามากันที่เบสบ้างครับผมตัวแรกนะครับอันนี้ก็เป็นท่านั่งเล่นปกตินะครับอันนี้ใส่เกียร์เลสได้เลยปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคแล้วก็ล็อกองศาว่าเราอยากได้องศาเชิดขึ้นขนาดไหนนะครับทำให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะตั้งสูงนิดนึงจะได้ต่างจากไม่ใส่นะครับขันล็อกโอเคมันก็จะประมาณนี้นะฮะคราวนี้ลองดูเห็นนะเบสก็จะติดตัวเรามากขึ้นนะครับอ
โอเคใส่ได้ปกตินะครับอ่ะตัวสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำนะครับอันนี้ก็คือเบสทรงที่คล้ายๆทรงของเบสวอลวิกผมที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่าตัวเนี้ยเขามันเล็กมากนะครับเขาตรงด้านล่างมันเล็กมากจริงๆแต่ว่าก็ใส่เกียร์ได้ตามปกตินะครับในเห็นว่าสังเกตว่าอันนี้จะยื่นออกมาเยอะอันนี้ก็มานิดเดียวนะครับโอเคองศาเบสตอนนั่งเล่นเหมือนปกติก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ใส่เกียร์เล็กเข้าไปฮะเขาเล็กไม่ใช่ปัญหานะครับใส่ได้หมดก็ล็อกให้มันพอดีนะฮะล็อกด้านบนแล้วก็ปรับองศาด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็นั่งเล่นโอเคนะครับเบสก็จะเชิดขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำการใส่เกียร์เล็กกับกีตาร์ทรงต่างๆแล้วก็เบสด้วยนะครับเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าใช้กับเบสได้ไหมใช้กับกีตาร์ทรงเล็กพอได้ไหม SG ได้ไหมไฟอิงบีได้ไหมอันนี้ผมก็มาใส่ให้ดูแล้วนะครับว่ามันใช้ได้ปกติใช้ได้กับกีตาร์ทุกทรงนะครับช่วยปรับระดับองศาการนั่งเล่นกีตาร์ของเพื่อนให้สะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับสรีระเรามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีราคาพิเศษอยู่นะครับ 1,290 บาทนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้ใน Facebook ผมนะครับแล้วผมลงช่องทางการสั่งซื้อไว้ข้างล่างนี้นะครับไงก็หวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเกรียเลสนะครับน่าจะเป็นทางออกสำหรับเพื่อนๆที่มีอาการก้มเล่นกีตาร์หรือเล่นเบสเวลานานๆแล้วปวดคอนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะเกียร์เลสนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้